ของฟรีนี่ได้กินเนี่ยฟ้องเวลาเลยนะเพื่อนๆจะบอกไว้ก่อนแล้วก็กินกับข้าวเหนียวโอ้ยเพื่อนๆเลยมึกสภาพแล้วหิวเลยหิวไม่ใช่หิวไก่ดิบนะหิวตอนที่ทอดเสร็จอ่ะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเราหิวเลยก็กินเลยสิไก่ดิบแต่นะตัวเอกนะสวัสดีค่ะทุกคนเข้าเพิ่งเข้าบ้านเพื่อนๆออกไปซื้อของมาจ้ะออกเดินออกก็ลองออกสวัสดีค่ะทุกคนจอยไปเดินออกกำลังกายมาเมื่อสักครู่เนี่ยจ้ะนะกับแอนดี้ก็เลยแวะไปซื้อสเต็กจ้ะพี่แอนดี้ไปซื้อสเต็กไว้กินพวกนี้จ้ะนะสเต็กก็เป็นเนื้อจ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็20กว่าปอนด์จ้ะนะช่างโลขายจ้ะเป็นเนื้อสเต็กบนมันด้วยจ้ะเนี่ยทั้งหมดนะก็มีไอ้นี่จ้ะมีสเต็ก4ชิ้นนะแล้วก็ไส้กรอกของเขาไม่รู้อะไรของเขาก็ไม่รู้จ้ะแล้วก็พวกสเต็กพายแล้วก็ซอกซิโกจะรวมทั้งหมดอ่ะมัน32ปอนด์80จ้ะนะ32ปอนด์80เอาไว้ทำอาหารเย็นจ้ะเอาไว้เป็นอาหารเย็นของพรุ่งนี้จ้ะแต่แล้วแต่ลูกๆจะกินอีกจะกลางวันหรือตอนเย็นก็แล้วแต่เขาจะอันนี้บินเย็นดีจ้ะไอ้นี่จะเซฟเอาไว้แล้วก็พอดีเพื่อนแอนดี้เขาก็เลยให้ซี่โครงไก่มาจ้ะนะซี่โครงไก่ได้มาฟรีจ้ะได้มาฟรีจอยก็จะเอาไว้แบบทงไว้ทอดอย่างเงี้ยเพื่อนๆ เนาะทอดซี่โครงไก่จ้ะได้มาฟรีได้เยอะเลยได้มาเดี๋ยวจอยก็จะล้างจะหั่นแล้วก็ล้างจอยจะให้ดูนี่จ้ะได้มาฟรีซี่โครงจ้ะนะอันนี้ซี่โครงบนปีกจ้ะเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนแอนดี้เขาจะไอ้นี่จะเอาแต่พวกช่วงน่องช่วงปีกหรือช่วงตรงหน้าอกอะจ้ะนะอันนี้มีดไอ้นี่จอยไว้สับเนื้อจ้ะอันนี้ซื้อนานแล้วนะเพื่อนๆนะไม่สามารถบอกได้ว่าซื้อตอนไหนจ้ะซื้อนานมาแล้วเป็น20ปีมันไม่20ปีหรอก10กว่าปีเกือบ20แล้วอะก็จ้ะมันบางดีจ้ะนะเพียงที่เขาซื้อให้นานแล้วจ้ะเราจะเอาไว้ทอดเพื่อนๆนะเอาไว้ทอดชุบแป้งทอดอ่ะเพื่อนๆเหมือนไก่ในตำนานเลยนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละแต่ใช้ซี่โครงไก่แทนไงอย่างที่บอกอ่ะซี่โครงไก่ที่นี่มันหาซื้อยากจ้ะเราก็ต้องทำอย่างนี้เอาไว้จ้ะเขาจะให้ขาหมูมาเพื่อนๆไม่ค่ะเท้าหมูอ่ะจะให้จอยจ้ะจอยไม่เอาจ้ะเกียดทำขาหมูหูหมูอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบมันไม่ค่อยชอบมันไม่นึกอยากไม่ใช่ทำไม่นึกอยากเลยไม่เอามากินเขาก็เนี่ยเขาก็ทุกทีเนี่ยเขาจะไอ้นี่นะเพื่อนนะทุกทีเขาจะหั่นไอ้นี่ออกเลยนะหั่นปีกเอาไว้ขายอันนี้เขาให้จอยมาจ้ะจอยก็จะมาหั่นอย่างนี้จ้ะหั่นเสร็จสับเสร็จก็ล้างเก็บในช่องแข็งจ้ะยามเราอยากจะกินเราก็มาทอดจ้ะชุบแป้งทอดนั่นแหละส่วนใหญ่เขาจะซื้อไปให้หมานะเพื่อนๆนะส่วนใหญ่ที่โครงไก่ซื้อไปทำต้มให้หมาแต่จอยจะกินจ้ะมันไม่สนใจหรอกคนก็กินได้สมัยก่อนก็ยังกินเลยเมื่อสมัยก่อนนะเขาจะสับค่ะแล้วก็ทอดขายชิ้นละบาทเนาะอย่างเงี้ยเนาะชิ้นละบาทสมัยก่อนเนื้อนี่แทบไม่มีเลยแหละสมัยก่อนที่ทอดขายอะฮะมีแต่กระดูกล้วนๆมาเนี่ยมีแต่กระดูกล้วนๆอันนี้เพื่อนอันนี้ก็ให้มาด้วยนี่ปีกก็ให้มาทั้งปีกทั้งอะไรอย่างเงี้ย
เนาะนึกถึงไอ้เนี่ยเป็นตัวเลือกไก่ย่างแบบบ้านเราไก่ย่างแดงๆอ่ะจ้ะเนาะทำไม่เป็นแล้วมันก็ไอ้ที่ย่างจอยมันก็ไม่ค่อยมันไม่มีด้วยอาจารย์เพื่อนนะที่ย่างจอยมันไม่มีเตาเหมือนบ้านเราอ่ะแล้วการหมักมันก็แบบหมักมันไม่รู้รสชาติมันก็หมักมามันก็ไม่ได้เรื่องอ่ะแต่บ้านเรานี่เขาทำอร่อยเพื่อนๆนะสมัยก่อนเนาะไก่ย่างบ้านเราไม้แดงๆที่กระดูกอะที่โครงไก่ย่างอะอร่อยสมัยนี้ก็ไม่รู้เอาอะไรทำให้กินกันไหมหรอนี่จ้ะหนังหนึ่งนี่อย่าไปทิ้งมันจ้ะอร่อยนี่ชิ้นอย่างเงี้ยแต่บ้านเรานี่ก็พยายามหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะเพื่อนๆนะชิ้นเล็กๆประมาณนี้ชิ้นละบาทถ้ามาทำชิ้นเท่าจอยนะจอยบอกได้เลยว่าขาดทุนมากขาดทุนจริงทำไม่ได้ค่ะเป็นแม่ค้าขายอาหารไทยไม่ได้หรอกเราทำกินเองกับทำขายมันแตกต่างนะบอกไว้ก่อนอย่างเงี้ยได้กระมังนึงได้ไม่รู้กี่โลเนี่ยหลายส่วนมากนี่จ้ะเหมือนมีการเพื่อนที่บอกว่าเธอก็เอาหูหมูไปสิเห็นเมื่อก่อนเธอชอบกินไม่ใช่เหรอก็เมื่อก่อนกับตอนนี้ต่างกันเนาะนึกในใจนะก็ตอนอยากก็อยากกินแต่ตอนไหนไม่อยากกินก็จะเอามาให้เปลืองพื้นที่ในตู้เย็นทำไมเนาะจริงไหมจอยก็เลยไม่เอามาไงเอามาก็เปลืองเพื่อนๆ เปลืองพื้นที่ในตู้เย็นจอยมากจอยก็ไม่เอาบอกไม่เอาหูก็ไม่เอาบางทีหูบางคนก็บอกอร่อยนะมาลวกกินก็รู้มันอร่อยอยู่แต่ในช่วงที่มันไม่ยากกินเนาะนั่นจ้ะเดี๋ยวจอยก็จะล้างแล้วก็จอยก็จะใส่ถุงนำไปแช่ช่องแข็งเอาไว้จ้ะยามจะกินก็ไอ้นี่เนาะเอาออกมาเนาะหมักกับพวกเครื่องแกงเนาะนี่จ้ะเขาก็เก็บไปใส่ช่องแช่แข็งเอาไว้จ้ะมันอร่อยนะเพื่อนเพื่อนนะซื้อโครงไก่เนี่ยซื้อไก่มาเป็นตัวเพื่อนเพื่อนเนื้อมันจอยเป็นคนที่ว่าไม่ชอบกินเนื้อแบบเนื้อหน้าอกมันอ่ะนึกภาพออกไหมมันกินแล้วฝืดคอจ้ะถ้าจอยจะทอดจอยชอบทอดแบบเนี้ยจ้ะนะเอาซี่โครงไก่แบบไม่มีติดเนื้อติดหนังนะติดกระดูกเนี้ยจ้ะนะมันอร่อยนะมันก็แล้วแต่คนชอบนะเพื่อนเพื่อนนะบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันจ้ะบางคนก็ชอบกินแต่หน้าอกกินเนื้อล้วนๆอย่างเงี้ยไม่ชอบมีไม่ชอบแบบให้มันมีติดหนังติดกระดูกเงี้ยแต่จอยชอบไงได้จ้ะของฟรีจ้ะของฟรีนะของฟรีนี่ได้กินเนี่ยฟ้องเวลาเลยนะเพื่อนๆจะบอกไว้ก่อนได้กิน2เวลาทอดออกมามันก็ดูเยอะกว่าเดิมจ้ะทอดใส่แบบพริกแกงแบบเผ็ดๆหน่อยเนาะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวโอ้เพื่อนๆเอ้ยมึกสภาพแล้วหิวเลยหิวไม่ใช่หิวไก่ดิบนะหิวตอนที่ทอดเสร็จอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆเราหิวเลยก็กินเลยสิไก่ดิบแต่นะสวยอีกนะได้จ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยจ้ะขอบคุณค่ะ